มาดูสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยบ้างซึ่งเราจับตาดูมาตลอดเพราะว่าล่าสุดประเทศไทยก็ยังไม่มีรัฐบาลใหม่แม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งมาสักพักแล้วนะครับหลังรัฐสภามีคําสั่งเลื่อนวาระการลงคะแนนเสียงรับรองผู้นํารัฐบาลออกไปเพื่อรอผลการประชุมและสรุปจากสารรัฐมนูญปมเสนอแคนดิเดตนายกซ้ําว่าสามารถทําได้หรือไม่หรือเปล่านะครับเดิมทีวาระการรับรองผู้รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกกาหนดไว้เป็นวันที่4สิงหาคมแต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากว่า าสารรัฐธรรมนูญเลื่อนการพิจรารณาว่าจะรับข้อร้องเรียนกรณีการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพรักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกซ้ําม,มาให้สภาพิจรารณาใหม่ได้หรือไม่ออกไปเป็นวันที่16สิงหาคมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมนี้จะดําเนินต่อไปโดยจะหยิบวาระการเสนอยกเลิกมาตรา 272ของรัฐธรรมนูญฉบับพศ2560ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารร่วมโหวตนายกครับการสกัดกั้นที่นายพิธานะครับที่ตามมาด้วยมติสภาไม่เสนอชื่อซ้ำก็นำมาซึ่งการสลรับ ซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยที่ประกาศมวลพุทธว่าจะแยกตัวออกจากกลุ่มแปรพักที่เคยร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคก้าไกลเป็นแกนนําออกมาตั้งรัฐบาลเองหลังพบว่าพรรคก้าไกลถูกโดดเดี่ยวจากกลุ่มคู่อํานาจเก่าที่ครอบงําการเมืองไทยมากขึ้นนะครับพรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่ การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยนํามาซึ่งกระแสความไม่พอใจที่มวลชนมองว่าพรรคเพื่อไทยทรยศต่ออุดมการ์ประชาธิปไตยและมวลชนแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่าคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานครับจนทําให้มีประชาชนเดินทางไปประท้วงและแซงกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าที่ทาการพรรคในกรุงเทพไปแล้ว ธีรชัยระวิวัต์หรือแชมป์ราชบุรีอายุ25ปีนะครับที่เคยเป็นที่รู้จักในฐานะดาวปราัยในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2020บอกกับ VOA ว่าเขาเลาออจากพรรคเพื่อไทยเพราะรู้สึกไม่ดีกับการตัดสินใจของพรรคที่เลือกแยกทางกับพรรคก้าวไกลนะครับค่ะด้านนายพิธาก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะหลังการแยกทางของทั้งสองพรรคนะคะโดยในวันพุธค่ะนายพิธาได้โพสต์ในบัญชีอินสตาแกรมของเขาว่าไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานเป็นกําลังใจให้เพื่อนศ สก้าไกลทําหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาผมติดตามอย,อยู่เต็มที่ทุกคนนะครับหากไม่มีการเลื่อนวาระโหวตนายกออกไปซะก่อนนะคะพักเพื่อไทยจะได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะว่าจะส่งนายเศรษฐาทวีสินหนึ่งในคนดิเดตนายกของพักเพื่อให้เป็นให้เพื่อให้สมาชิกรัฐสภานั้นพิจารณานะคะการเลื่อนวาระของสภาออกไปนอกจากจะส่งผลต่อพักเพื่อไทยในการ ตัดสินใจเรื่องการประกาศแผนจัดตั้งรัฐบาลออกไปแล้วนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการกลับบ้านของอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้เช่นกันค่ะคุณวรัต